นี่คือเรื่องราวของวันคริสต์มาสที่เรากําลังเฉลิมฉลองกันอยู่นี้เรื่องราวของชีวิตของเราที่อาจจะเหมือนในฉากนี้หรือไม่เหมือนสักทีเดียวแต่คงจะมีความใกล้เคียงกันบ้างนี่คือเรื่องราวของคริสต์มาสที่เราได้เริ่มต้นชีวิตและมีผู้หนึ่งที่รักชีวิตของท่านมีผู้หนึ่งที่รักท่านและมอบสิ่งดีมากมายให้กับชีวิตของท่านผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาบังเกิดบนโลกนี้เป็นมนุษย์ และผู้ที่จะมาปกป้องชีวิตท่านให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีและในเช้าวันนี้นะครับเราได้มาร่วมกันในการฉลองวันคริสต์มาสร่วมกันพี่น้องวันคริสต์มาสในนี้มีใครไหมครับที่มาฉลองคริสต์มาสที่คริจจักเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมครับหลายคนนะครับผมเนี่ยเกิดในโรงเรียนอเม่ิก้เกิดนะเรียนหนังสือมาในโรงเรียนอัสมชันนะครับ ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกนะฮะเป็นโรงเรียนคาทอลิกตั้งแต่ประถมหนึ่งละผมก็เรียนหนังสือที่อสมชัญมาเรื่อยๆนะครับทุกทกปีเนี่ยวันช่วง20กว่ากว่านะครับก่อนจะโรงเรียนหยุดเนี่ยก็จะมีการจัดงานคริสต์มาสสิ่งที่ผมอยู่ในความทรงจําในเกี่ยววันคริสต์มาสเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างเองนะครับอย่างแรกคือปืนลมนะฮะเพราะว่าในงานคริสตมาก็จะมียืนยิงปืนจุกใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ไล่ล,ล,ล่าตุ๊ก,กตา ก็คือคล้ายๆงานวัดดีๆนี่เองนะมีมีชิงช้ามีอะไรอางเงี้ยแล้วก็จะมีอีกสิ่งที่ผมจําได้เสมอคือฉากของพระเยซูผูทนะ้ทรงประสูตรนะฉากพระเยซูทรงประสูตรเขาก็จะมีการทํำกันอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีผมก็ไปยืนดูทุกครั้งนะฮะก็เข้าร่วมงานคริสต์มาสโดยที่ไม่รู้ว่าเขาฉลองอะไรกันรู้แต่ว่าโรงเรียนจะหยุดแล้ว รู้แต่ว่าของกินอร่อยรู้แต่ว่ามีเล่นเกมแล้วก็รู้แต่ว่ามีทำถ้ำแล้วก็มีตุ๊กตามีคนยืนอยู่สองสามคนแล้วก็คงพอจะรู้ว่านั่นคือพระเยซูแต่ก็ไม่เข้าใจว่าอา้าวเห็นทุกทีพระเยซูอยูต่ตรงกลางเขียนถูกตึงทำไมวันนี้เป็นเด็กตัวกระปิกหนึ่งไม่เข้าใจนะฮะหัวข้อในวันนี้นะที่จะแบ่งปันในโอกาสคริสต์มาสว่าทำไมเราจึง ฉลองวันคริสต์มาสเป็นคำถามที่ผมอยากจะตั้งไว้เพื่อทุกท่านจะได้ร่วมตอบกับผมว่าทำไมเราจึงมาฉลองคริสต์มาสทำไมเราจึงฉลองที่คิดจจักรทำไมคริดจักรทั่วโลกถึงฉลองวันคริสต์มาสทำไมแต่ละบ้านแต่ละบ้านที่รู้จักกับพระเจ้าจึงฉลองวันคริสต์มาสมีสามเหตุผลนะครับที่ทำให้คริสเตียนทั่วทั้งโลกและเราที่นี่นะครับฉลองวันคริสต์มาสย่างมีความหมาย เหตุผลที่หนึ่งนะครับเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรานี่คือเหตุผลประการที่หนึ่งที่ทำไมคริสเตียนจึงฉลองวันคริสต์มาสเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราในเหตุการณ์ลูกาบทที่หนึ่งนะครับข้อ26ถึงข้อ38เนี่ย บันทึกเรื่องราวของนางมารีบอกว่าเมื่อถึงเดือนที่หกฝนไม่ได้ตกคำพรมนะครับเมื่อถึงเดือนที่หกพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีคือนาซาเรตให้ไปหาหญิงพมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟที่น้องพบกับโยเซฟแล้วนางมารีได้ที่ล็อบบี้ข้างล่างนะครับหลังจากเลิกลอกอเขาจะไปประจำที่ของเขานะฮะ โยเซฟชื่อว่าดิปเปอร์นะฮะแล้วก็มารี <laughs> Marie, ชื่อว่าน้องมาม่านะฮะ <laughs> ซ,ซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มหานางแล้วบอกว่าเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารี Marie ก็ตกใจเพราะคำพูดนะั้นแล้วรำพึงว่าคําทักทายนี้มีความหมายว่าอย่างไร แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋อยาก,กลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานี่แน่เธอจะตั้งครันและคลอดบุตรชายเธอจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน และท่านจะครอบครองพงพันธ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมาริจึงทูลทูลสุสวรรค์องนั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดซึ่งก็คือหมายถึงโยเซฟทูมันด้วยทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่นี่ ถึงแม้นางเอลิซาเบตญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งบุตรมีชายมีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีคันภได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ค้าพระเจ้าเป็นท่าขององค์พระบิเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปนี่คือเหตุการณ์ว่านางมารีนะครับ หญิงพรมจารีได้มั่นกับชายหนุ่มชื่อว่าโยเซฟแล้วเธอรับการสัาแดงจากพระเจ้าว่าจะอยู่ๆก็ตั้งครันขึ้นมาอยู่ๆก็ท้องขึ้นมาโดยอัศจรรย์โดยที่ยังไม่ได้หลับนอนกับชายผู้ใดมารีตั้งครันนางไปบอกกับโยเซฟว่าโยเซฟคู่มั่นที่รักบอกว่าฉันท้องนะ ถ้าเป็นสมัยนี้นี่คงจะตกใจใช่ไหมครับอยู่ๆแฟนบอกว่าฉันท้องโดยที่ยังไม่ได้มีอะไรกับสามีอยู่ๆก็ท้องขึ้นมาได้กับผู้มั่นโยเซฟจึงตัดสินใจว่าจะไปถอนมั่นอย่างลับๆนะฮะเพื่อไม่ให้นางม,มารีถูกลงโทษตามธรรมบ,บัญญัติในยุคสมัยนั้นการมั่นสมัยของยุคสมัยของโย,โยเซฟและนางมารีนะครับไม่ใช่เป็นเหมือนกับสมัยนี้นะครับการมั่นสมัยก่อนเนี่ยเปรียบเสมือนการแต่งงานแล้วก็ว่าได้ เพียงแต่ว่าเป็นการแต่งงานที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันเท่านั้นแต่พันธสัญญาและความผูกพันไม่แตกต่างกับการแต่งงานนะฮะทั้งสองจึงถูกเรียกว่าสามีและภรรยาแม้เป็นคู่มั่นนี่คือสมัยก่อนนะครับดังนั้นการถอนมั่นในสมัยยุคของโยเซนาามารีจึงต้องทําเป็นเอกสารหย่าร้างเลยอย่างเป็นทางการลายลักอักษรและคงไม่ใช่เรื่องที่เป,เ,ปเป็นไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆที่ นางบารีที่ยังมั่นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็ท้องขึ้นมานางมีโอกาสที่จะต้องถูกถูกประหาลงโทษอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายของนางมารีที่จะยอมรับในเรื่องสําคัญนี้ที่ทูตสรวนมาบอกว่าพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าจะมาประสูติผ่านท้องของนางและคงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับโยเซฟที่เป็นคู่มั่นชายแต่ต้อง ประคับประคองช่วงเวลา9เดือนที่พระเยซูพระเจ้าทรงมาประสูตรนี้แต่ทั้งสองกลับตอบสนองอย่างดีมากแล้วก็เชื่อฟังอยู่ในสิ่งที่พระเจ้ามาบอกกับเธอทั้งสองคนทำไมโยเซฟมารีถึงได้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุสวรรค์เอาใครให้จ่ายมาเลี้ยงดูหรือมาจ้างท้องอะไรไม่ใช่นะฮะแต่เธอทั้งทั้งสองคนโยเซฟมารีเขรู้ว่า บุตรที่จะเกิดมาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดตามธรรมชาติไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดจากการสัมพันธ์ทางเพศปกติของธรรมชาติมนุษย์แต่เป็นลิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและทูตสวรรค์ได้บอกแล้วว่าผู้ที่มาเกิดนี้บัลลังก์ของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งเป็นการเผยพยากรณ์ถึงองค์พระเยซูผู้จะมาปกครองอยู่เหนือโลกนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดที่น้องพระเจ้าทรงสเสด็จมา อยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าทรงประสูติออกมาเป็นเหมือนเป็นดั่งเช่นมนุษย์จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้มนุษย์ทุกคนได้รู้ว่าเขาสามารถที่จะรู้จักกับพระเจ้าได้เข้าใจพระเจ้าได้ได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ที่น้องพระเจ้าทรงสเสด็จมาในวันคริสต์มาสนี้เพื่อที่จะรู้จักกับท่านพระเจ้าสเสด็จมาเป็นมนุษย์เป็นพระเยซูพเพื่อที่จะสำแดง พระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้มีเลือดมีเนื้อแล้วก็มาไถ่บาปรับโทษทานแห่งความบาปวิวรณ์บทที่3ามข้อ20นะครับพระกัมพีบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและเราจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราดัางนั้นในเช้าวันนี้นะครับ ขอเพียงเราเปิดใจออกขอเพียงเราเปิดใจสิ่งใหม่ๆจะตามมาอย่างแน่นอนขอเพียงเราเปิดประตูใจของเราต้อนรับพระเยซูผู้ทรงประสูติบนโลกใบนี้เพื่อที่จะรู้จักกับท่านใกล้ชิดกับท่านแล้ะมอบความหวังใจมอบชีวิตใหม่ให้กับท่านขอเพียงเราเปิดใจสิ่งใหม่ๆจะตามมาอย่างแน่นอน นั่นคือเหตุผลที่หนึ่งที่เราฉลองวันคริสต์มาสร่วมกันเพราะพระเจ้าสเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่อยู่ไกลลิฟต้องถวายสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่รู้จักไม่สัมพันธ์ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกับพระเจ้าที่เรานับถือแต่พระเจ้าของคริสเตยียนเป็นพระเจ้าที่สเสด็จลงมาใกล้ชิดกับเราอยู่ท่ามกลางเราและเป็นพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเราตลอดไป ในโลกใบนี้และในวันข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันเหตุ hey, ผลที่2ที่เราฉลองวันคริสต์มาสกันนะครับก็เพราะว่าการไถ่บาปและความรอดมาถึงเราแล้วการไถ่บาปและความรอดจากชีวิตเก่ามาถึงเราแล้วในวันคริสต์มาสนี้มัทธิวบทที่สองข้อ 1- ถึงข้อ11นะครับบันทึกเหตุการณ์ของนักปราช ją, บอกว่า พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบตเลเฮมแคว้นยูเดียนในรัชการของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกนักปราช์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเลม็มถามว่าพระกุมารที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออกและเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่านเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทยัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่าน ทรงให้ประชุมพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมาจารย์ของประชาชนแล้วก็ตรัสถามเขาว่าพระคริสต์จะทรงบังเกิดที่ไหนเขาพระคริสต์คำนี้นะครับภาษาเดิมใช้ว่าคริสตอสซึ่งแปลว่าผู้รับการเจิมพระเมสยาผู้ไถ่บาปพระผู้ไถ่บาปพระคริสต์จะมาบังเกิดที่ไหนพระผู้ไถ่ที่จะมาปลดปล่อยเราจากชีวิตเก่า เกิดที่ไหนบังเกิดอยู่ตรงไหนข้อหาพูดว่าพวกเขาจึงทูลว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้าน em, เบธเลเฮมใน็นยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราพวกเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าพระเยซูจะมาประสูติที่บ้านเบธเลเฮม แสดงพวกเขารู้นะครับนักปราดบรรดาปุโรหิตทั้งหลายคนยิวเหล่านี้เขารู้ว่าพระเยซูจะมาประสูติที่บ้านเบตเลเฮมแล้วเฮโรจึงทรงเชิญพวกนักปรา์เข้ามาอย่างลับๆทรงสอบถามพวกเขาจนได้ความถี่ท้วนถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านทรงให้พวกนักปราชดไปยังบ้านเบตเลเฮมรับสั่งว่าจงไปค้นหาพระกุมารน,นั้นเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งเราเพื่อเราจะไปนมัสการท่านด้วย แต่จริงเขาต้องการจะไปประหารเพราะว่าเขารู้สึกว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์จะมาล้มบัลลังเขาหรือเปล่าเขาก็เลยจะไปประหารพวกนักปราชญ์จึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทัพที่ตะวันออกนั้นได้นําหน้าพวกเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางม,มารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้น พื่อแล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกมุมารคือทองคํากํายานและหมดยออนักปรา์เหล่านี้เขาค้นหาพระคริสพระผู้ไถ่ผู้เสด็จมาเพื่อไถ่าบาปและเขาก็พบว่าพระคริสนั้นได้มาประสูิที่บ้านเบธเลเฮมเขาจึงถวายสามสิ่งทองคํากํายานและหมดยออซึ่งสามสิ่งนี้เป็นสามสิ่งที่สะท้อนความหมายที่นักปรา์เขาได้ศึกษามา ว่าผู้ที่มันจะมาเกิดเนี่ยจะมีคุณสมบัติสมควรได้รับเครื่องถวายเหล่านี้เขาจึงเตรียมมาเลยที่จะมาถวายทองคํานั้นมีความหมายเล็งถึงความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์ความเป็นกษัตริย์นิรันดร์ของพระเยซูซึ่งไม่ได้ปกครองเพียงแต่ในแผ่นดินโลกแต่ปกครองอยู่เหนือในฟ้าสวรรค์และตลอดนิรันดร์การกํมยานเล็งถึงความเป็นปุโรหิตของพระเยซูปุโรหิตมีหน้าที่คือเข้าไปทําหน้าที่ไถ่บาป ชำระล้างความผิดบาปแทนที่คนชนชาติอิสราเอลและเขารู้ว่าพระเยซูปเป็นดั่งปุโรหิตที่จะมาไถ่บาปชีวิตของพวกเขาได้และมดยอบเล็งถึงการวายพระชนของพระเยซูเพราะมดยอบนั้นเป็นเครื่องหอมที่เอาไว้สําหรับทําศพคนตายและคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันคงไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องปกติที่คนจะนําเครื่องหอมถวายที่จะเอาไว้ในงานศพมามอบให้กับเด็กที่เพิ่งจะเกิด ถ้าเขาไม่รู้ว่าเด็กที่จะมาเกิดนั้นมาเพื่ออะไรเขารู้ว่าพระเยซูผู้มาประสูตินั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นผู้จะมาทำมาชำระความผิดบาปและพระองค์จะมาตายบนกางเขนเพื่อย,ยกความผิดบาปของมวลมนุษยชาติไปพวกเขารู้ว่าพระเยซูคือของขวัญอัลําค่าที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์บนโลกนี้พวกเขาจึงไม่ลังเลยที่จะเตรียม ของถวายที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันมามอบให้กับองค์พระเยซูคริสต์ใี่น้องพระเจ้าทรงประทานของขวัญชิ้นสำคัญให้กับเราทุกคนที่ต้อนรับพระองค์เวลาถึงงานคริสต์มาสทุกคนคงอยากได้ของขวัญใช่ไหมครับถูกไหมครับและเมื่อเราเปิดของขวัญเราคงจะอยากจะร้องว้าวไม่ใช่อยากร้องยีใช่ไหมเปิดของขวัญมากเอ้ยนี่มันของปีที่แล้วนี่เอามามอบอีกรอบปีนี้หรือเปิดปุ๊บ นี่มันของที่ฉันให้เธอไปเมื่อปีที่แล้วนี่เธอเอามารีไซเคิลเหรอเนี่ยเปิของขวัญมาเราคงจะเราคงจะอยากจะร้องว้าวดีใจว่ามันมีคุณค่าจริงๆนะฮะแต่พี่น้องที่รักยิ่งของขวัญที่เป็นสิ่งของบนโลกเนี่ยมันก็อยู่เพียงแค่ชั่วคราวทําให้เราดีใจได้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแต่ของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้เนี่ยจะทําให้เราดีใจไปตลอดชีวิตของเราทั้งในโลกนี้ และชีวิตหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปอยู่ในเมืองสวรรค์ร่วมกับพระองค์ตลอดไปด้วยเพราะของขวัญชิ้นนั้นคือจิตวิญญ,ญาณและชีวิตของพระเยซูที่ได้มอบให้เราเพื่อจะไถ่าบาปชีวของเราพี่น้องพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อที่เราจะได้ชีวิตใหม่ได้จิตวิญญาณใหม่และได้จุดหมายปลายทางใหม่คืออยู่บนสวรรค์ร่วมกับพระองค์ด้วยเอเสเคียวบทที่36ข้อ26 พระกัมภีกล่าวว่าเราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับของขวัญล้ำค่าวางอยู่ตรงหน้าท่านแล้วเพียงแต่ท่านกล้าที่จะรับเอาและเปิดดูแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้านนั้นมันมีอยู่จริงๆผ่านทางของขวัญที่พระเจ้าส่งมอบให้ เหตุผลที่3ที่เราฉลองวันคริสต์มาสร่วมกันนะครับไม่เพียงแต่พระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางเราแล้วไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยไม่เพียงแต่การไถ่ความรอดมาถึงเราแล้วนะครับสิ่งที่สเพราะว่าข่าวประเสริฐนี้เนี่ยเป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของคนที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์รับของขวัญน,นี้ไม่ใช่คนที่มานั่งในโบสถ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์รับของขวัญน,นี้ ไม่ใช่คนที่เกิดในประเทศแถบฝรั่งเท่านั้นที่มีหิมะตกถึงจะสาม,มารถฉลองวันคริสต์มาสและร่วมรับของขวัญจากพระเจ้าชิ้นนี้ได้ไม่ใช่แต่เป็นของเราทุกคนลูกาบทที่2นะครับข้อ8-18ถึง18เนี่ยบันทึกเหตุการณ์ของคนเลี้ยงแกะบอกว่าในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระเเจ้า มาปรากฏแก่พวกเขาและพระรมีขององค์พระเจ้าส่องล้อมพวกล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายัางพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคลิสองค์พระูเจ้ามาประสูิที่เมืองของดาวิดและนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่าน คือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันพ่ะอ้อมนอนอยู่ในรังย้าทันใดนั้นชาวชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิลิจงมีแด่พระเจ้าที่สูงสุดสมเด็จพันธิโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงโปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่องค์พระเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารน,นั้นนอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารน,นั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขานี่คือเหตุการณ์คนเลี้ยงแกะพระเจ้าทูตสวนมันปรากฏเพื่อบอกกับพวกเขาและประโยคที่สําคัญมากที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนในเช้าวันนี้ด้วยคือประโยคที่บอกว่า เรานำข่าวดีมาอย่างพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่มาถึงคนทั้งหลายที่น้องนี่คือข้อความสำคัญมากว่าข่าวประเสริฐของวันคริสต์มาสข่าวดีที่พระเจ้าทรงมาปรากฏทรงมาประสูติบนโลกนี้และอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราข่าวดีที่พระเจ้าพระผู้ไถ่ได้มาไถ่ชีวิตของเราข่าวดีที่พระสัญญาพระเจ้าถึงชีวิตใหม่ ที่ไม่มีวันเหมือนเดิมเนี่ยมาถึงเราทุกคนไม่เว้นสักคนเดียวเป็นข่าวดีของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายที่น้องพระเยซูมาประสูติเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อคนยิวหรือคนฝรั่งแต่เพื่อคนทั้งโลกปัจจุบันนี้นะครับประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเอเชียเนี่ยเป็นประเทศปิดเป็นประเทศที่ไม่ได้ส่งเสริมศาสนาใดในอนดีตเคย กีดกันและพยายามทําลายาศาสนาซะด้วยซ้ำไปปรากฏว่าตอนนี้มีคริสเตียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนับ10นับร้อยล้านคนและในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีจํานวนคริสเตียนในประเทศจีประเทศเดียวนะครับมากที่สุดในโลกและกําลังเพิ่มขึ้นทุกวันวันละหมื่นวันละแสนวันละล้านทุกวันทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแอฟริกานะครับประเทศที่เราอาจจะมองว่าไม,ไม่ไม่เจริญหรือว่าน่าจะมีแต่ผีสางปีศาจทั้งหลายแต่ที่นั่นนะครับกิจจักที่เป็นเลือนหมื่นเลือนแสนเนี่ยมีคนนับหมื่นนคนนับแสนเนี่ยมีอยู่ดาด,ดื่นเลยในการประชุมนวัสการของคริสเตียนในบางประเทศมีคนเป็นล้านมานมวสการในกลางลานลานหญ้าใหญ่โตมากมีคนมากมายกลับมาหาพระเจ้า กลับมาเชื่อในพระเยซูในแอฟริกาคิจที่ใหญ่สุดในโลกนะครับที่มีคนในโบสถเดียวเป็นหลักล้านเนี่ยก็อยู่ในเกาหลีใต้ในประเทศไทยเองก็ตามนะครับแม้เรื่องราวของพระเจ้ายังไม่ได้แพร่หลายมากนะักประชากรคริสเตียนเมื่อปี2558มีประมาณราว5 0 0 0 0 0คนทั่วประเทศแต่แม้จำนวนจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้ามองในรายละเอียดเนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นก็มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน ภายในเวลาเพียงแค่ประมาณปีสองปีที่ผ่านมาจํานวนคริสเตียนเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากประมาณสองสามแสนกลายเป็นห0,000 0คนและกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องคนมากมายหันกลับมาหาความจริงแท้ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของพวกเขาคนจนํานวนมากหันกลับจากการไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นไม่สนใจพระอะไรทั้งสิน้นกลับมาหาพระเจ้าที่น้องผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่ ก่อนจะเป็นคริสเตียนผมไม่ได้เชื่อว่ามีพระเจ้านะครับแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อว่ามีพระอะไรเลยนะครับแล้วผมก็ไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นที่เกินไปกว่าตัวของผมเองนะฮะผมเป็นพวกที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีศาสนาแม้ในบัตรประจำผมจะเขียนว่าเป็นศาสนาหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่เขียนไม่ให้แต่ในใจผมเมื่อโตมาผมรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่มีศาสนานะครับไม่ได้เชื่ออะไรทั้งสิ้นไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่อง หมอดูไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ไม่เชื่อพระเจ้าเชื่ออยู่อย่างเดียวคือตัวของเราเองทํานองว่าตัวผมคือพระเจ้าของผมเองไม่มีใครใครมายุ่งกับชีวิตผมว่าผมไม่ได้เชื่ออะไรเลยนอกจากตัวเราเองเราทําอะไรไว้เราก็รับผลสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นเมื่ออายุ16ก่อนสิห ผมเรียนวิชาศาสนาผมก็ได้คะแนนดีนะครับเพราะผมก็ตั้งใจเรียนแต่ผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีผมรู้สึกมันอะไรมันไม่มีความหมายเราท่องอะไรกันอยู่เราไม่มีเราไม่เห็นจะเข้าใจสิ่งที่เราท่องเลยเราอาจจะมีความสงบในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเราไปทําอะไรบางอย่างตามพิธีกรรมแต่เมื่อหมดเวลาเมื่อเราออกมาจากสถานที่นั้นช่วงเวลานั้นเราก็กลายเป็นคนเดิมเบื่อเหมือนเดิมเศร้าเหมือนเดิมโมโหเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรในชีวิตเหมือนเดิม แล้วผมก็เดินชีพไปเรื่อยๆเป็นวัยรุ่นที่ไปเรื่อยๆนะฮะเล่นไปเรื่อยๆทําอะไรไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อผมได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับอย่าลืมว่าผมเรียนโรงเรียนคาทอลิกมาเนี่ย12ปีเนี่ยผมรู้เรื่องราวพระเยซูนางมาริโยเซ่ทุกปีจะต,ต้องมีการทบทวนให้เราฟังทุกปีแต่ผมไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องแต่เมื่อผมรู้ความหมายอันแท้จริงของคริสต์มาสว่าคริสต์มาสไม่ใช่เทศกาลทางศาสนา คริสต์มาสไม่ใช่มาการไม่ใช่การมาฉลองพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์มาสคือความหมายของชีวิตคริสต์มาสคือวันที่เรารู้ว่าชีวิตเราไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญชีวิตเราไม่ได้เป็นเซลล์ที่อยู่ๆสสารที่ไม่มีชีวิตมันกลับมารวมตัวกันแล้วมันอยู่ๆมันเกิดมีชีวิตแล้วรู้ว่าเราไม่ใช่ลิงที่พัฒนาการจนหน้าตาเป็นแบบนี้และเรารู้ว่าเรามีเรามีจุดหมายที่เกิดมาแล้วเรามีที่หมายที่จะไป ในวันข้างหน้าของชีวิตเราผมได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะฮะในการฟังเรื่องราวของพระเจ้าความจริงของพระเยซูพิสูจน์ความจริงแท้ของพระเจ้านั่งนั่งรับฟังเรื่องราวพระเจ้าเนี่ยน่าจะประมาณสัก6กชั่วโมงได้นะครับจนผมหมดคําถามทุกอย่างที่ผมสงสัยแล้วผมก็บอกกับคนที่เล่าให้ผมฟังว่าผมเชื่อละผมรู้แล้วว่าชีวิตผมจะไปทางไหนต่อ ผมรู้แล้วว่าชีวิตผมจะไปยังไงต่อหลังจากอายุ16จนถึงวันนี้ผ่านมาเกือบ30ปีผมรู้แล้วว่าผมจะไปยังไงต่อเมื่อผมหมดลมหายใจบนโลกนี้ชีวิตผมจากจากอายุ16จนถึงเวลานี้เนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันที่ตื่นมาผมมีความหมายของชีวิตทุกวันผมรู้ผมกำลังทำอะไรอยู่ผมรู้ว่ามีผู้หนึ่งที่อยู่เคียงข้างผมคือพระเจ้าผู้ทรงรักผมและทรงมาไวา้พระชนม์นกางเขน เพื่อจะรับความทุกข์ใจรับความเหนื่อยยากในใจและจะทรงอยู่เคียงข้างผมตลอดไปทุกวันเหมือนที่เราดูละครเมื่อตอนก่อนจะเริ่มเทศนาว่ามีผู้หนึ่งที่รักท่านมีผู้หนึ่งวันนี้ในเช้าวันนี้ที่รักท่านและทรงมาบังเกิดบนโลกใบนี้เพื่อท่านจะมีชีวิตใหม่ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับท่านจะมีเบื้องหลังแบ็กกราว อดีตขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่วันนี้ความหมายของคริสต์มาสได้บอกเราว่าพระเจ้าทรงรักท่านและพระเจ้าปราถนาที่จะรู้จักกับท่านยอห์นบทที่สามข้อ16กับ17ได้บอกเราอย่างนี้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิภาคษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นถ้าวันนี้ท่านมาที่นี่ครั้งแรกนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะคุยได้เหตุผลจนจบเป็นเหมือนผมผมอยากจะท้าทายเชิญชวนท่านว่าลองใช้เวลาศึกษาเรื่องพระเจ้าอย่างจริงจังสักหนึ่งเดือนสองเดือน แล้วถ้าเรื่องราวพระเจ้าดูแล้วไร้าสาระโกหกทั้งเพเชิญท่านตามสบายเราจะไม่ยุ่งกับท่านอีกตลอดชีวิตจะไม่ไปคุยอะไรกับท่านอีกเรื่องพระเจ้าเลยท่านศึกษาจริงจังแล้วนะครับอ่านพระคัมภีร์แล้วลองมาโบสถ์ดูสิอธิษฐานดูสินั่งคุยกันดูสิเถียงกันดูสิไม่ยอมง่ายๆคุยกันให้ตายไปข้างหนึ่งคุยกันมาสามเดือนไร้าสาระเลิกเลยครับ เลิกเลยครับเดี๋ยวเราเลิกด้วยครับเราปิดบทเลยนะถ้าคุยละร้สาระนะฮะแต่ท่านจะรู้ว่าผ่านเวลาพระท่านจะรู้พระเจ้าเป็นเรื่องจริงถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่จับต้องไม่ได้ท่านอยากจะมีประสบการณ์จริงๆกับพระเจ้า้ <"Hey, S 2> พระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระองค์เป็นแค่ทฤษฎีหรือเปล่าฟังดูก็มีเหตุผลดีนะแต่เป็นแค่ทฤษฎีลอยๆเหมือนหลักปรัชญาศิลธรรมหรือเปล่าที่ไม่แตกต่างกับศาสนาอื่น พระเจ้ามีจริงเหรอผมก็อยากเชิญชวนท่านในชาวนี้เหมือนกันว่าให้ท่านลองอธิษฐานดูสักสามเรื่องสักสามอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากที่มันจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตท,ท่านแต่ขอให้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับไม่ใช่ขอให้ปีกงอกมาไม่ใช่นะครับเช่นท่านมีภาระบางอย่างอยู่นะฮะท่านมีความกลุ้มใจบางเรื่องท่านป่วยบางเรื่อง ป่วยในบางโรคอยู่ท่านกําลังทุกข์ใจกําลังผิดหวังกําลังเผชิญปัญหาบางอย่างเนี่ยแล้วบอกท่านบอกว่าเอาละถ้าวันนี้คริสต์มาสมีความหมายจริงพระเจ้ารักเราจริงพระเจ้าอยู่ท่ามกางเราจริงพระเจ้ามาช่วยหน่อยได้ไหมเอาง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าพระเจ้ามาช่วยยินดีเชื่อพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนแบบนั้นนะครับจะไม่เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์จริงๆว่ามีประสบการณ์ลองอธิษฐานดู และท่านจะรู้ว่าผมไม่ได้พูดเกินความจริงคนข้างๆท่านท,าที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าประสบการณ์บงบอกว่าพระเจ้ามีจริงๆในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้เป็นพระที่เป็นลูกปั้นไม่ได้เป็นพระที่อยู่ในตำราแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และอยู่ท่ามกลางเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต,โตขอพระเจ้าอวยพรครับ